รับประกันความเข้มข้นความอร่อยความสดใหม่ความนัวของน้ำสลัดสูตรนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปางชวนอร่อยกับน้ำสลัดสูตรน้ำผึ้งงาคั่วทำง่ายๆไม่มีน้ำมันไม่มีไข่ขั้นตอนแสนง่ายรสชาติอร่อยธรรมชาติมากๆเอาไว้ราดกับสลัดแบบนี้เมนูทำง่ายค่ะทานเพื่อสุขภาพนะคะน้ำสลัดสูตรนี้เดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยค่ะว่าทำยังไงเรามาเตรียมในส่วนของงาก่อนนะคะเจ๊ปานเอางาขาวไปคั่วให้หอมก่อนแล้วเราจะเอามาบี้แบบนี้ใช้ช้อนบี้เพื่อให้เขาแตกมันเวลาที่แตกมันแล้วเนี่ยงาเขาจะหอมขึ้นค่ะเป็นเคล็ดลับง่ายๆนะคะบี้ให้ทั่วเลยและน้ำสลัดน้ำผึ้งงาคั่วของเจ๊ปานนะคะง่ายมากๆเจ๊ปานจะใช้โยเกิร์ตรสจืดแบบนี้ค่ะ2กระปุกใส่ลงไปในถ้วยปรุงเลยนะคะตามด้วยน้ำผึ้งใส่ลงไปเลยค่ะความหวานตามชอบเลยนะคะเกลือป่นเล็กน้อยและมัสตาร์ดนะคะเพิ่มความหอมสุดท้ายค่ะงาที่เราคั่วเอาไว้นะคะใส่ลงไปเลยคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าเนื้อเข้ารสกันเลยค่ะน้ำสลัดสูตรนี้ทำง่ายเพื่อสุขภาพแล้วก็หวานหอมอร่อยครบรสมากๆเลยค่ะเพื่อนๆโยเกิร์ตเขาเปรี้ยวอยู่แล้วนะคะจะเพิ่มความเปรี้ยวโดยการใส่มะนาวบีบน้ำมะนาวเพิ่มก็ยังได้เลยค่ะและวันนี้เจ๊ปานทำสลัดผักใส่เนื้อทูน่าผักมีอะไรใส่ไปได้เลยนะคะก็จะมีผักกาดแก้วข้าวโพดต้มมะเขือเทศหอมใหญ่แอปเปิ้ลแล้วก็ไข่ต้มไข่ต้มก็หั่นเป็นซิกๆแบบนี้จะได้น่าทานและก็ใส่เนื้อทูน่าเป็นอย่างสุดท้ายนะคะเพื่อนๆจะใส่ไก่สับใส่กุ้งต้มอะไรก็ได้นะคะที่ทานกับสลัดราดให้ชุ่มเลยนะคะน้ำสลัดสูตรนี้ไม่มีอันตรายต่อสุขภาพทานแล้วไม่อ้วนด้วยค่ะทีนี้ก็คลุกเคล้าให้เข้าเนื้อกันเลยรับประกันความเข้มข้นความอร่อยความสดใหม่ความนัวของน้ำสลัดสูตรนี้เลยค่ะไว้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะน้ำสลัดสูตรทำง่ายเพื่อสุขภาพไม่อ้วนแน่นอนฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ